อนุทินไม่ติดหากเพื่อไทยขอเสียงก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีบอกเคลียร์ใจเศรษฐาแล้วอนุทินไม่ติดใจหากเพื่อไทยขอเสียงก้าวไกลโหวตนายกรัฐมนตรีบอกเคลียร์ใจเศรษฐาแล้วปมหาเสียงพาดพิงเล็งฟังความเห็นสว.ก่อนโหวตเชื่อยังมีทางออกเมื่อเวลา 14:25 นวันที่9สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยพร้อมจะไปขอขมาพรรคก้าวไกลกังวลหรือไม่ว่าสองพรรคจะกลับมาจับมือกันอีกว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวรวมกันแล้วมี212เสียงเงื่อนไขต่างๆก็แถลงชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามนั้นจึงไม่กังวลนายอนุทินกล่าวต่อว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต้องมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะนำพรรคอื่นได้อย่างไรจึงอย่าไปกังวลประชาชนก็ไม่ควรกังวลพอได้แถลงชัดเจนแล้วว่าไม่มี MOU 8พรรคและพรรคเพื่อไทยก็เชิญพรรคภูมิใจไทยไปจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะช่วยหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องช่วยกันตามความสามารถที่ทุกพรรคมีอยู่และตนเชื่อว่าทุกพรรคก็ต้องช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ถามย้ำว่าติดใจหรือไม่หากพรรคก้าวไกลจะช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องอนาคตถ้าไปร่วมรัฐบาลกันแล้วเราต้องสนับสนุนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีใครทำผิดกฎหมายและอยู่ด้วยกันต้องทำให้มีเสถียรภาพทางการเมืองถ้าเราปฏิบัติกันแบบนี้มันก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อให้มัดกันอย่างไรก็อย่างว่าเมื่อถามว่าขณะนี้รวมได้228เสียงแล้วจะมีพรรคอื่นมารวมอีกหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าหากพรรคเพื่อไทยร้องขอมาว่าหนูไปทำนู่นทำนี่รู้จักคนนี้ไหมไปทักถามให้หน่อยได้ไหมผมก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าท่านไม่ได้ร้องขอมาเราก็ให้พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่แกนนำไปเอาใจเอาตัวช่วยเต็มที่อยู่แล้วเมื่อถามว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะจบที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอยากให้เป็นเช่นนั้นส่วนข้อครหาของนายเศรษฐาทวีสินก็ต้องไปถามสว.ในส่วนพรรคภูมิใจไทยชัดเจนแล้วต้องอยู่บนสปิริตการตัดสินใจร่วมกันถ้าพรรคเพื่อไทยจะนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนไหนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ต้องสนับสนุนเมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะเสนอชื่อนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเอาไว้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำก่อนค่อยว่ากันเมื่อถามย้ำว่าติดใจนายเศรษฐาหรือไม่ที่ก่อนเลือกตั้งมีการหาเสียงพาดพิงนโยบายกัญชาและกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินกล่าวว่าตอนที่กล่าวหาอะไรมาก็ได้ตอบโต้ไปแล้วก็เป็นอันจบกันและถ้าพูดถึงนายเศรษฐากับตนก็ไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันตอนมาทำการเมืองแต่รู้จักกันมา 20-30 ปีแล้วเพื่อนฝูงซ้ำกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยคนลูกๆ ก็รู้จักกันเราเคลียร์ใจกันไปพอสมควรแล้วเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยจะรวมเสียงได้ถึง375เสียงนายอนุทินกล่าวว่าในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยจะให้การสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่มั่นใจได้พรรคภูมิใจไทย71คนส่วนจะช่วยไปคุยสว.ด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าเดี๋ยวตนขอไปพบสว.เพื่อขอฟังความคิดเห็นแต่ไม่ใช่การไปประสานตนไม่มีปัญญาขนาดนั้นสังคมทุกวันนี้ต้องฟังความคิดเห็นไม่ว่าข่าวดีข่าวร้ายเรื่องติติงหรือข้อเสนอแนะถ้าเราไม่ใจร้อนเกินไปรับฟังคิดวิเคราะห์ใช้สมาธินิดหน่อยก็น่าจะมีทางออก
เมื่อถามว่ามีส.ส.บางกลุ่มอยากมาร่วมรัฐบาลแต่พรรคต้นสังกัดไม่ให้มานายอนุทินกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นไว้รอให้มีเหตุการณ์ก่อนตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดเพราะยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องบอกตัวเองว่าเราทำสุดๆแล้วและเรื่องนี้ต้องถามพรรคเพื่อไทยว่าจะใช้รูปแบบไหนในการหาเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่สื่อถามเรื่องพรรคก้าวไกลก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยดำเนินการแต่ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับความเข้าใจหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่สว.อยากโหวตให้นายอนุทินกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณในความหวังดีแต่ขอให้เป็นไปตามกลไกท่านนึกถึงผมก็ดีใจแล้วแต่ความเหมาะสมและเรื่องของกระบวนการกฎหมายต้องเป็นไปตามระบบรัฐสภาน็อตเพชรตีกันจริงๆเพื่อนรักเห็นต่างขั้วเปิดใจเกลียดกันหรือเปล่าเผยมิตรภาพ20ปีเราไม้แก่กันหมดแล้วดัดยากแล้วเผยมิตรภาพ20ปีน็อตเพชรตีกันจริงๆเพื่อนรักเห็นต่างขั้วเปิดใจเกลียดกันหรือเปล่าย้อนเหตุการณ์ซึ้งน้ำใจเพื่อนสองเพื่อนซีน็อตวรฤทธิ์พิธีกรรายการแฉพร้อมด้วยเพชรกรุณพลตอนนี้นั่งเก้าอี้ส.ส.และเป็นรองโฆษกพรรคก้าวไกลมานั่งเปิดใจถึงมิตรภาพ20ปีและความคิดเห็นต่างทางการเมืองของทั้งคู่มดดำคชาภาพิธีกรรายการถามถึงกระแสคนมองทั้งสองคนเกลียดกันจริงๆเหรอทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าไม่ได้เกลียดกันน็อตความเป็นเพื่อนเหมือนเดิม20ปีแต่บางทีความเป็นเพื่อนพักบ้างถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วพยายามจะเปลี่ยนแปลงกันแต่ถ้าสามารถแลกเปลี่ยนกันได้คุยกันเพชรเมื่อก่อนต้องยอมรับช่วงการเมืองแรงๆเราก็พยายามจะเปลี่ยนเขาก็พยายามนำเสนอแนวทางเขาแต่เขาไม่ได้จะเปลี่ยนเราพยายามจะเปลี่ยนเขามันก็มีคนเอาเรื่องราวออกไปข้างนอกเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพชรในกลุ่มมี7คนจะมี2คนนี้ด่ากันอยู่ในกลุ่มด่ากันจนพี่กิฟวัฒนะถามว่าถ้าพวกมึงชนะเขาจะให้มึงเป็นรัฐมนตรีเหรอเขาจะให้ถ้วยมึงเหรอก็ไม่ได้อะไรจนมานั่งตกตะกอนเข้ามาในวงการเมืองยังมีคนที่เห็นต่างกับเราอีกมากมายเราเป็นผู้แทนราษฎรไม่จำเป็นต้องไปชนะเขาเราอาจให้ข้อมูลในสิ่งที่เขาอาจได้ข้อมูลมาไม่ครบเดี๋ยวนี้เราไม่ไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อเขาชี้ไปที่น็อตเรารับฟังแต่อันไหนรู้สึกได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ครบก็แค่บอกเหมือนเราเอาข้าวไปให้เขากินแล้วเขาไม่ถูกปากเขาไม่กินแล้วเราจะไปบอกมึงต้องกินให้หมดไม่งั้นมึงเลิกคบกับกูมันก็ไม่ใช่น็อตแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นใช่เมื่อก่อนเป็นน็อตเลยบอกงั้นไม่ต้องคุยกันถึงเป็นประเด็นตอนนั้นผมถึงบอกนั่นก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูมดดำทำท่าตกใจถามว่าแกตีกันจริงๆเรื่องพวกนี้เพชรใช่ใช่น็อตอย่ามาเปลี่ยนแปลงกันเพราะเราให้ข้อมูลอะไรไปเขาก็เชื่อของเขาเราก็เชื่อของเรามีช่วงที่ต่างคนไม่รับฟังกันก็ตัดปัญหาไม่ต้องคุยกันเพชรตั้งแต่วันที่มดดำเชิญมามีปัญหาทัวร์ลงน็อตก็เลยคุยกันว่าต่อไปนี้ถ้าอะไรที่เราเห็นต่างเราไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ต้องมาสอนกันน็อตเราไม้แก่กันหมดแล้วดัดยากแล้วส่วนด้านมิตรภาพแน่นปึกมดดำถามเวลาน็อตอกหักก็อยู่กับเพชรตลอดเมียคนนี้เพชรก็เป็นคนไปเจรจาไม่ใช่เหรอเพชรใช่ถามเรื่องความประทับใจกันเพชรที่น็อตเขามีเรื่องที่ประทับใจมากเขาเป็นคนมีน้ำใจมากตอนเพชรอกหักน็อตเขาก็เป็นคนเห็นแฟนเพชรไปกับคนอื่นน็อตบังเอิญไปเจอไม่ได้เสือกเลยไปเปิดร้านน้ำปั่นอยู่ใครเดินแฟนไอ้เพชรนี่หว่าเพชร
ก็ไปเคลียร์เลยรอหน้าบ้านผู้หญิงน็อตโทรมาแล้วตามมานั่งเป็นเพื่อนถ้ามึงไม่กลับกูก็ไม่กลับมดดำกล่าวเสริมว่าช่วงเพชรทำเบเกอรี่แล้วแกโดนทัวร์ลงน็อตก็เป็นคนมาบอกฉันให้เอาเพชรมาแล้วฉันบอกฉันเคยกินแล้วเคลี้ยงหัวหมาเลยนะเพชรวันที่มันไปอบผิดแข็งเป็นหินเลยมันพูดจนฉันต้องเอาแกมาออก 2-3 รอบเพชรพี่น็อตเคยช่วยพี่เคนธีรเดชขี่เจ็ตสกีแล้วจะชนสะพานพี่น็อตเอามือไปบังหัวพี่เคนจนตัวเองมือกระดูกแตกเพื่อป้องกันชีวิตพี่เคนหรือในกองละครช้างตกมันพี่น็อตก็ไปกระโดดขวางคนล้มพี่น็อตไปช่วยทั้งที่ทุกคนวิ่งหนี